สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นยอนะเพื่อนๆอันนี้คือต้นยอนะครับคือเราเรียกว่าใบยอนะครับเพื่อนๆอันนี้ใบเขาครับมาดูลักษณะต้นเขานะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นครับเพื่อนๆนี่ครับต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับลำต้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีใบมียอดขึ้นตามกิ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าใบยอนะครับเพื่อนนี่ครับใบยอนี่ครับใบยอนี่เขาเอาไว้สำหรับห่อหมกนะครับเพื่อนนะครับนะครับนำไปทำห่อหมกนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับอันนี้คือใบยอนะครับนี่คือต้นใบต้นยอนะหรือใบยอนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็จะนำใบอ่อนนะครับของเขาเนี่ยนำไปทำห่อหมกอร่อยมากนะครับการขยายพันธุ์ของเขานะครับก็คือใช้การเพาะเมล็ดนะครับเพื่อนนี่เมล็ดของเขาครับดูครับเพื่อนๆนี่ครับลูกนี้นี่ใกล้น่าจะใกล้จะสุกแล้วครับเพื่อนนำเมล็ดของเขาเนี่ยไปนะครับไปเพาะลงดินนะครับเพื่อนอันนี้คือเมล็ดของเขาลักษณะของเมล็ดเป็นนี้ครับมีเมล็ดเต็มลูกเลยนะครับลูกเก๋ๆอันนี้ลูกนี้เริ่มใกล้จะสุกแล้วนะครับเพื่อนนี่ดูลูกเขาครับลูกเขาก็ถ้าสุกก็จะนิ่มๆแล้วก็จะมีกลิ่นนิดๆนะครับนี่คือลูกยอนะครับเพื่อนนี่ครับลักษณะของเขานี่ครับใบเขาเนี่ยทำห่อหมกนะครับขยายพันธุ์ก็บางคนก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะครับบางคนอยากได้ต้นโตก็ใช้กิ่งตอนนะเพื่อนตอนก็ได้ครับเพื่อนๆนี่กิ่งเขาสามารถตอนได้ครับเพื่อนอันนี้คือต้นยอนะครับหรือที่เรารู้จักกันใบยอนะครับใช้ในการห่อหมกครับเพื่อนอันนี้ต้นนี้กำลังแตกใบแตกยอดสวยเลยนะครับเพราะว่าเขาได้น้ำฝนเอิญว่าที่นี่ฝนนะครับฝนตกแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับเพื่อนอันนี้คือต้นยอนะครับเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้กับสาระพันไม้ด้วยนะครับมีต้นไม้ดีๆมาแนะนำเพื่อนได้รู้จักครับวันนี้ก็สวัสดีครับ